แคตตาล็อกเนาะมันมีแบบเป็นล้านหน้าเออเวลามานั่งหาอย่างนี้คือแบบมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแบบของมันเยอะมากๆเว้ยแล้วก็เพื่อนๆ อาจจะไม่ได้เจอสิ่งที่เพื่อนๆชอบที่สุดก็ได้ฉะนั้นก็เพื่อนๆก็ต้องหาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยรวบรวมไอเทม UGC ที่น่าสนใจนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็ให้เพื่อนๆตัดสินใจซื้อแบบว่าเป็นตัวช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจซื้อแบบได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะมีอะไรบ้างเราไปดูเลยครับก็ตั้งแต่โรบอกมี UGC ออกมานะครับมันก็มีไอเทมที่น่าสนใจไหมซื้อเต็มมาหมดเลยถ้าเกิดว่าใครยังไม่รู้ว่า UGC มันคืออะไรนะมันคือเหมือนกับว่าแบบให้พวก developer พวกผู้พัฒนาสามารถทำหมวกทำทำสร้อยทำทำอะไรเองได้ประมาณนั้นแหละทำดาบทำอะไรประมาณนี้ซึ่งพวกเนี้ยเขาก็ได้ทำอะไรที่มันสวยๆออกมาเต็มไปหมดเลยเนี่ยจากที่เพื่อนๆเห็นสมมติว่าผมเข้ามาในเนี้ยเข้าไปใน accessory แล้วก็ไปในออนะครับนี่เลยมันก็จะมีทั้งของ Roblox แล้วก็ของ UGC ปะปนกันไปนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะสมมติว่าผมมาอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยอันที่เป็น UGC มันจะมีชื่อติดอยู่นะครับเนี่ยมันจะมีชื่อติดอยู่ว่าแบบเป็นของคนนู้นคนนี้ทำโดยคนนู้นคนนี้ซึ่งก็จะมีอยู่ปะปนกันไปนะแต่เพื่อนๆบางคนก็จะคิดว่าแบบเวลามานั่งหาอย่างนี้คือแบบมันค่อนข้างที่จะใช้เวลานานเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าแบบของมันเยอะมากๆเว้ยแล้วก็เพื่อนๆอาจจะไม่ได้เจอสิ่งที่เพื่อนๆชอบที่สุดก็ได้ฉะนั้นก็เพื่อนๆก็ต้องหาค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนะครับแถมบางทีมันก็จะมีของที่ไม่ได้สวยมากนะปะปนกันไปนั่นแหละเพราะว่าแบบแคตตาล็อกเนาะมันมีแบบเป็นล้านหน้าแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆคิดจะซื้อเยอะๆแบบซื้อเกือบทุกอันนะอย่าคิดเลยเพราะว่าเติมโลบักให้ตายยังไงผมเชื่อว่าเพื่อนๆไม่มีทางซื้อหมดได้เว้ยฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยรวบรวมไอเทม UGC ที่น่าสนใจนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็ให้เพื่อนๆตัดสินใจซื้อแบบว่าเป็นตัวช่วยให้เพื่อนๆตัดสินใจซื้อแบบได้ง่ายขึ้นนะครับก็มาเดี๋ยวเราลองมาดูเลยดีกว่าว่าจะมีไอเทมอะไรบ้างก็เดี๋ยวเริ่มจากไอเทมของแต่งตัวของผู้ชายนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างมันมีหลายอย่างมากๆเลยแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพูดถึงของแต่งตัวของผู้หญิงนะครับฉะนั้นก็ไม่ว่าเพื่อนๆจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงอะไรเงี้ยดูคลิปนี้ก็จะมีของแนะนำอยู่เหมือนกันเลยนะครับมีเยอะเท่าๆกันเลยแหละคือแบบผมหาไม่ได้เยอะมากๆเว้ยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่สกินผู้ชายเลยดีกว่าแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นสกินผู้หญิงนะครับก็จะมีอะไรบ้างเราไปดูเลยครับอันแรกนะครับ Epic Mask นะครับอันนี้เว้ยมันมีดราม่านิดนึงด้วยเพราะว่ามันไปตรงกับหน้าเนี้ย Epic Face นะครับคือมันไปตรงกับหน้า Epic Face นะครับซึ่งเขาก็ตั้งใจลอกเลียนแบบแล้วแหละส่วนสำหรับหน้า Epic Face ตัวเนี้ยมันไม่สามารถเอาได้ในปัจจุบันแล้วนะครับคือมันเป็นของที่แบบมันไม่มีละไม่มีขายแล้วตอนนี้ซึ่งมันก็มีคนคนนึงไว้ที่เขาลอกเลียนแบบโดยการทำมาเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่มันก็จะกลายเป็นหน้ากากแบบนี้คือมันสวยเหมือนกันนะแบบผมลองใส่ดูแล้วมันก็ดีไปอีกรูปแบบนึงอันนี้น่าจะใส่ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงนะครับโอเคอันต่อไป Harold Antler นะครับอันนี้จะเป็นเขานั่นเองนะครับ70โลบัคคือผมเห็นคนรวยๆอ่ะเขาชอบใส่เขาใส่อะไรพวกนี้กันนะแล้วผมเชื่อว่าหลายคนก็คงชอบด้วยแหละอันนี้อาจจะไม่ค่อยเข้ากันมากเพราะว่าตอนนี้มันอาจจะไม่ค่อยเข้าชุดผมเท่าไหร่นะแต่ว่าผมเชื่อว่ามันอาจจะเข้ากับหลายๆคนเลยนะครับที่แบบใส่หน้ากากใส่แบบอะไรหลายๆอย่างนะแล้วก็ใส่เขานี่เข้าไปด้วยอ่ะราคา70โลบัคเท่านั้นนะครับแล้วนอกจากนี้ตัวนี้ก็ขายได้ประมาณ1,000กว่าตัวนะหมายความว่ามี1,000คนบนโลกเท่านั้นที่มีเขาอันนี้นะครับก็น่าจะเป็นเพื่อนเลยว่าชอบหรือเปล่าเดี๋ยวเราลองไปดูอันต่อไปเลยดีกว่ามันยังมีอีกเยอะมากๆอันต่อไป Quality Black Headphone อันนี้นี่จริงๆแล้วผมไม่ได้แบบตั้งใจจะมาแนะนำอะไรจริงจังหรอกนะเพราะว่าหูฟังเนี่ยมันก็มีอีเวนต์ให้เก็บเรื่อยๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครต้องการหูฟังที่มันไม่มีแบบโลโก้ไม่มีลายน้ำไม่มีอะไรเลยก็ต้องเป็นหูฟังอันนี้เลยนะครับคือไม่มียี่ห้อไม่มีอะไรแปะสักอย่างไม่มีชื่ออีเวนต์อะไรแปะเลยก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากอวดนะสำหรับอันนี้ก็ร้อยกว่าโลบักนะแล้วก็นี้ Deal with it too นะครับอันนี้มันจะเป็นแว่น8บิตอะจริงๆแล้วมันจะมีสีดำอีกสีนึงด้วยแต่ว่านี่เป็นสีขาวนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมให้ดูสีดำด้วยเลยดีกว่านี่เลยแว่น8บิตสีดำนะครับตัวนี้ทำยอดขายไปได้ 870,000 นะครับคือเกือบล้านละนี่เลยคือแว่นเนี่ยมันบอกเลยเป็นแว่นที่ฮิตมากๆนะสำหรับแว่น8บิตเนี่ย
แล้วเขาก็ทำเวอร์ชันขาวมาอีกเวอร์ชันหนึ่งด้วยเวอร์ชันดำก็เท่ๆนะส่วนเวอร์ชันขาวก็จะดูเรียบหรูไปอีกแบบนึงนะครับก็แล้วแต่คนชอบเพราะว่าผมเห็น developer หลายคนใส่แว่นขาวๆอะไรเครื่องนี้เหมือนกันซึ่งอันนี้50โลบัคขายถูกๆเลยแล้วแต่ว่าชอบสีอะไรก็ลองซื้อสีนั้นดูนะครับโอเคอันต่อไปต้องยกให้ Evil Side เลยนั่นเองนะครับ Evil Side เนี่ยมันจะเป็นแบบเนี่ยหน้ากากครึ่งเดียวอะคือมันเหมือนแบบครึ่งนึงเราเป็นแบบผู้ร้ายแบบครึ่งนึงเป็นมารร้ายครึ่งนึงเป็นตัวดีอะไรประมาณนี้แหละอันนี้ขายมาได้แล้ว 1,400,000 ชิ้นนะครับบอกเลยว่าเยอะมากๆ Evil Side เนี่ยคือแบบใส่เข้าไปแล้วมันก็ดูแบบดูเท่ดูแพงดูอะไรในตัวเดียวกันซึ่งมันมีหลายอันอยู่เนี่ยอันนี้คอร์รัปเต็ดไซส์ซึ่งคอร์รัปเต็ดไซส์เนี่ยจะเป็นสีม่วงนะอันนี้ก็ตาสีเขียวเห็นไหมเห็นไหมมันจะมีแบบตาแต่ละสีอ่ะมีหลายสีมากๆเลยนะครับมันจะมี3สีนี่แหละแล้วแม้แต่เดมอนไซส์นะครับเฮ้ยดูดิแบบนี้ก็มีคือแบบมันมีหลายแบบมากๆเลยเว้ยเดี๋ยวยังไม่หมดยังไม่หมดผมเชื่อว่ายังไม่หมดนะขอลองกดไปอีกรอบนึงสินี่มีอีกละมีอีกละส่วนอันนี้75โลบัคนะก็แล้วแต่คนชอบเลยนะครับว่าชอบอันไหนสำหรับหน้ากากครึ่งๆอ่ะก็ลองไปดูว่าชอบหรือเปล่าถ้าเกิดว่าชอบก็จะซื้อได้แล้วก็คิดให้ดีนะว่าชอบสีไหนหรือถ้าใครรวยมากจะซื้อทุกอันเลยก็แล้วแต่นะแต่ว่าผมซื้อแค่สีแดงอันเดียวละเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปเลยดีกว่าสำหรับอันต่อไปเลยนะครับนั่นก็คืออันนี้เลยคือมันจะแบบอยู่ข้างๆแขนนะครับนี่มันอยู่แบบด้านข้างอย่างนี้เลยนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด2ข้างนะครับคือมันมีทั้งด้านซ้ายด้านขวาเลยสมมติว่าแบบใครชอบมากๆจะซื้อ2อันเลยก็ได้นะใส่ด้านซ้ายไหล่ซ้ายอันไหล่ขวาอันแต่ว่าบางคนก็จะใช้วิธีแบบไหล่นี้ใส่อันนี้ไหล่อีกอันนึงก็ใส่อีกอย่างนึงอะไรประมาณนี้แล้วแต่คนไปแต่นี่เลยมันมีมาให้ทั้งหมด2ข้างนะครับอันต่อไปนะครับ Shadow Antlers นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ผมชอบเหมือนกันนะแล้วก็ซื้อมาเก็บไว้ในคอลเลกชันด้วยนั่นเองนะครับเป็นเขาแบบนี้เลยซึ่งมันอาจจะคล้ายๆกับอันแรกนะครับแต่มันก็ไม่คล้ายซะทีเดียวเพราะว่ามันมีสีเฟดออกไปเว้ยแล้วนี่เหมือนมันจะบางกว่านิดหน่อยด้วยนี่คือมันแบบจากดำแล้วก็ขึ้นขาวขึ้นไปเรื่อยๆประมาณนี้แหละแต่เดี๋ยวก่อนอันนี้แหละพีคที่สุดละอันนี้นี่สวยงามมากๆเลยในราคา100โลบัคนะครับนี่คือแบบไอ้พวกขาวๆเงินๆพวกเนี้ยมันมีความเป็นไปได้ที่มันจะแพงแต่ว่าอันนี้มันเป็น UGC ไงฉะนั้นก็เขาก็สามารถแบบว่าเอามาได้แต่ว่าแบบทำให้มันถูกกว่านะ คือมันก็อาจจะไม่เหมือนของแพงๆจริงๆหรอกแต่ว่ามันทดแทนได้แน่นอนในราคาเพียง100โลบัคเท่านั้นอ๋อแล้วก็มีอีกอันนึงด้วยผมเคยใส่อยู่เดี๋ยวผมจะให้ดูอะไรนิดนึงอันนี้นี่สวยเหมือนกันนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมขอมาดูในอวตารก่อนนี่เลยนี่ดูออดีมอนิกเกรทซอร์ดนะครับราคา100โลบัคเหมือนกันแต่เวอร์มากๆเลยเว้ยอันนี้เลยนะครับ100โลบัคนะครับนี่ด้านล่างก็มีอยู่โอเคเดี๋ยวผมไปให้ดูของแต่งตัวของผู้หญิงบ้างเลยดีกว่าก็อันนี้นะครับผมก็จะปล่อยไว้ประมาณนี้ละกันเดี๋ยวเราไปดูของผู้หญิงกันต่อนะครับส่วนอันนี้ก็ลองไปหาเองกันต่อได้นะครับมันก็มีของเท่ๆอยู่เต็มไปหมดอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าเพื่อนๆแบบหาไม่เจอจริงๆหรือว่าอะไรอยากให้ผมทำภาค2นะครับก็ลองคอมเมนต์บอกมาได้ถ้าเกิดว่ามีคนขอมาเยอะๆเดี๋ยวผมจะทำภาค2ให้ละกันนะแต่ก็มาเดี๋ยวเราลองไปดูของผู้หญิงกันเลยดีกว่าก็ของผู้หญิงนะครับก็จะมีส่วนมากจะเป็นกระเป๋าสะพายข้างนะครับนี่เลยคือมันมีหลายอันเลยแบบใส่เข้าไปแล้วมันดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับอย่างเช่นกระเป๋านมสตรอเบอรี่อันเนี้ยก็ดูแบบดูดีขึ้นมาอีกเยอะเลยนะครับนี่เลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปเลยดีกว่านอกจากกระเป๋านมสตรอเบอรี่เนี่ยมันมีอันนึงเป็นเหมือนจะเป็นกระเป๋ากล้วยหรือเปล่านี่เลยนะครับบานาน่ามิลค์การ์ตูนนะครับนี่มันก็ใช้ได้นะใส่เข้าไปแล้วอะแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้ยังไม่ถูกใจพอนะครับยังมีอีกอันต่อไปนะครับนั่นก็คืออันนี้นี่เองนะครับนี่บอกเลยว่าน่ารักฟุ้งฟิ้งมากๆเลยนะครับสำหรับอันนี้นี่ไงดูจากด้านหน้ามันก็พอจะเห็นแถบเห็นอะไรเนาะด้านหลังนี่เลยเป็นกระเป๋าอันเล็กๆนะครับนี่ใช้ได้อยู่นะกระเป๋านี้นะครับ133โลบัคอาจจะเกินงบไปนิดนึงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครพอมีโลบัคนะผมแนะนำเลยอันนี้ใส่ยังไงมันก็คงน่ารักได้เหมือนกันเลยนั่นแหละ
เออแถมอันเนี้ยมีเพียง100คนบนโลกที่มีกระเป๋าใบนี้ด้วยเออคือมันอาจจะไม่ได้ดังมากแต่ว่านี่เลยถ้าเกิดว่าใครมีนะคือแบบไม่ค่อยเหมือนใครแน่นอนเพราะไม่ค่อยมีใครใส่แล้วก็อันนี้จะเป็นดอกไม้นะครับอันนี้จะดูแปลกแต่ก็น่ารักไปอีกแบบนึงนะใช้ได้เหมือนกัน60โลบัคนะครับสำหรับอันนี้ จะสังเกตว่า UGC ก็มีอะไรแปลกๆออกมาเยอะนะอ๋ออันนี้ก็สวยดีเหมือนกัน50โลบัคเอออันนี้50โลบัคนี่เลยเป็นแว่นตาบางๆนะครับมีลายผีเสื้ออยู่เล็กน้อยด้วยนะครับอันนี้จะเป็นลายผีเสื้อทำให้เป็นของผู้หญิงได้สบายๆเลยอันนี้นะครับมันจะมีทั้งสีเงินและสีทองซึ่งถ้าเกิดว่าอยากเห็นสีทองอ่ะก็ก๊อปชื่อมันไปนะครับเนี่ย Silver Glasses with Butterfly อ่ะแล้วไปพิมพ์ว่า Gold Glasses with Butterfly เออเปลี่ยนเป็นคำว่า Gold เออน่าจะเจอแหละโอเคอันต่อไปอันนี้เลยอันนี้เป็นเป็นหน้ากากนั่นเองนะครับหน้ากากอันนี้นะครับนี่คือมันอาจจะดูเล็กหน่อยนะแต่ว่ามันก็ใช้ได้แหละสำหรับ50โลบัคนะครับอันนี้ขายได้70ชิ้นอยู่แล้วก็อันนี้นะครับซีรีส์สวิตสกูล่าแบ็คนะครับเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างที่จะใส่ได้ดีเลยทีเดียวขายได้เป็นหมื่นชิ้นเลยคืออันนี้เหมือนจะป๊อปปูล่าอยู่พอสมควรเหมือนจะแบบมีคนซื้อเยอะพอสมควรนี่เลยมันจะมีอยู่ทั้งหมด1 2เนี่ยเออมันมีหลายสีอยู่มาอันต่อไปอันนี้สีเหลืองนะครับที่แต่ละอันเนี่ยใช้ได้ทั้งนั้นเลยอันนี้สีม่วงโหมีหลายสีมากอันนี้สีม่วงแล้วแต่ว่าชอบอันไหนอันต่อไปนะครับเป็นกระเป๋าสะพายข้างมินิโชลเดอร์นะครับอันนี้อาจจะมองเห็นยากนิดนึงเพราะว่ามันสะพายแบบนี้เลยมันไม่ได้สะพายออกมาอย่างนี้แต่ก็ใช้ได้เหมือนกันสำหรับใครที่อยากได้90โลบัคนะครับขายมาได้แล้ว 20,000 กว่าชิ้นนั่นเองอันต่อไปเลยนะครับเป็นน้องหมีน้องหมีน้องหมีนี่เลยอันนี้นะครับราคาก็จะอยู่ที่70โลบัคนั่นเองนะครับโอเคเราไปดูอันต่อไปเลยดีกว่าก่อนหน้านี้ก็มีอันดีๆมาเพียบแล้วนะยังไม่หมดนะครับยังพอจะมีอยู่นี่ไง Lovely Heart Bag นะครับนี่เป็นกระเป๋าอันเล็กๆ50โลบัคนะครับ50โลบัคเท่านั้นเลยเนี่ยด้านล่างก็มีคือผมแนะนำนะถ้าเกิดว่าใครแบบต้องการหาเพิ่มอ่ะก็ลองดูด้านล่างเนี่ยแล้วก็ลองคลิกหาดูได้เนี่ยมันจะมีของกระเป๋าขายด้านล่างเยอะหลายแบบอยู่เหมือนกันก็เหมือนเดิมนะครับถ้าเกิดว่าต้องการให้ผมแนะนำเพิ่มก็ลองคอมเมนต์มาบอกด้านล่างนะครับถ้ามีคนขอเยอะๆเดี๋ยวผมจะทำให้นะสำหรับการแนะนำนะโอเคแต่ก็จะประมาณนั้นนะครับลองหาดูได้ว่าเพื่อนๆชอบอันไหนที่สุดนะครับแล้วก็ลองซื้อตามที่เพื่อนๆต้องการเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าอันนี้จะเป็นเทคนิคการแต่งตัวของผมนะคือเวลาผมแต่งตัวเนี่ยผมจะพยายามทำให้แบบว่าทำให้มันน้อยที่สุดให้ได้อะคือบางทีนะผมก็ซื้อของใหม่มาใส่แหละแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรนะมันก็ยังจะเป็นตัวผมอยู่เหมือนเดิมนะครับคือมันผมก็จะเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนในชีวิตจริงอะเวลาแบบเราใช่ไหมมันก็เป็นตัวเราอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าเราก็จะซื้อของอะไรมาใส่ซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้ออะไรพวกเนี้ยแล้วแต่ที่จะซื้อแล้วแต่ที่จะอะไรประมาณนั้นแหละแต่ว่าก็ยังเป็นตัวเราอยู่ไม่ใช่แบบว่าเวลาเปลี่ยนสกินทีนึงแล้วแบบโอ้โหเปลี่ยนไปเยอะเลยอะไรประมาณเนี้ยก็ไม่ใช่นะสำหรับผมก็จะประมาณนั้นโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ